สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ z e ล o Number และเกมเกชินน่แพ็กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมการเสามือของ d u e l i s t นะครับซึ่งคุยกันก่อนว่ากิจกรรมนี้ครับมันจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นให้เ,เพื่อนๆถือโทรศัพท์มือถือเตรียมตัวไว้ได้เลยนะฮะแล้วสแกน QR Code ตัวนี้โอเคนะซึ่งถ้าเพื่อนๆสแกนนะฮะตรงส่วนของ QR Code เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะอันนี้ผมจะเล่นผ่านบูสเตทให้ดูนะครับตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้ภาพอาจจะสว่างๆหน่อนหนึ่งนะครับก็เราก็กดคลิกเริ่มเข้าไปนะครับหลักๆคือกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้เราทําการล็อกอินนะฮะตรงส่วนของ id แล้วก็เข้ามานะครับตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีคําสั่งให้เราทําการปลดล็อกการ์ดต่างๆนะฮะ โดยเพื่อนๆนะครับก็กดทําการปลดล็อกไปนะครับเพื่อให้ได้เป็นการพวกนี้นะฮะแล้วเอารางวัลน,นะฮะโดยเควสตหลักๆของกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อทําให้ไอตัวส่วนของสิทธิในการปลดล็อกเพิ่มเนี่ยครับเพื่อนๆก็ต้องทําการแชร์กิจกรรมนี้นะฮะก็อ,อาจจะนิดนึงนะฮะแต่สิ่งมันเซฟเป็นรูปได้นะอันนี้ก็นับไปการแชร์เหมือนกันโอเคไหมเสร็จปุบ๊บถ้าเพื่อนๆนะฮะทำกิจกรรมสําเร็จเสร็จปุ๊บว่ะฮะมันจะวีรางวัล2ส,ส่วนนะครับอันแรกคือแบบนี้คือจะเป็นรางวัลครั้งแรกในการปลดนะฮะมันจะได้เป็นผู้หินนะครับ ซึ่งผมก็ได้ไปหลายอันเหมือนกันแหละเพราะปวดไปหลายธาตุนะโอเคไหมนี่ก็แล้วแต่ว่าใครสุ่มได้ไหนก่อนนะครับโอเคนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นส่วนของรางวัลที่เป็นแจกนะครับอันนี้จะเป็นฟิกมานะครับหลักๆคือตรงส่วนของอันนี้ส0สิบไพมอนเจมนะฮะและที่เหลือก็คือเป็นสองร้อยโมล่ามีตัวส่วนของอันนี้อันนี้น่าจะสมุดใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือหินนะ,ะหินอัปเกรดนะครับ เป็นออกสองอันโอเคแล้วก็มีอย่างอื่นอิกนิดหน่อยนะฮะทั้งนี้เราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าตรงส่วนของกิจกรรมเนี้ยการปลดล็อกการ์ดพวกเนี้ยมันไม่ได้สมงผลในเกมจริงนะครับคือหมายความว่าปลดล็อกในนี้ก็ต้องไปปลดล็อกในเกมจริงอีกทีนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะแลกเอาของรางวัลได้โอเคไหมอันนี้เพื่อนเพื่อนเช็คได้นะครับว่าตรงส่วนของสมุดการ์ดนะครับมันมีอะไรเปิดมาแล้วบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับ กิจกรรมก็มีเวลาถึงวันที่14นะครับอันนี้เป็น UTC บก8นะฮะของเราจะเป็น UTC ลบ7นะฮะก็กะเวลากันดีๆนะครับเพราะว่าเวลาห่างกันค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับโอเคนะก็สำหรับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะยังไงนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะฮะ See you again friend แล้วเจอกันครับ